ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะครับระดับน้ำในน้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬก็ปรากฏว่าลดลงอย่างรวดเร็วว่างั้นนะครับอาจจะมีผลต่อการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีด้วยนะครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬขณะนี้นะครับอยู่ที่9เมตรห่างจากริมตลิ่ง5เมตรซึ่งเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากโดยเฉพาะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬถนนข้าวเม่าริมโขงตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬที่จะใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทยลาวเวียดนามประจำปี2560ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งปีนี้นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่18ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับเพราะระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องครับจนเห็นสันดอนทรายกลางแม่น้ำโขงทำให้เจ้าหน้าที่ที่จัดการแข่งขันเรือยาวในต้องขยับทุ่นตัดสินขึ้นไปจากเดิมอีกราว500เมตรนะครับซึ่งหากฝนไม่ตกลงมาอีกเนี่ยนะครับหรือว่าหากน้ำโขงลดลงอีกก็ต้องขยับทุ่นตัดสินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ